ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขั้นตอนการทำของนานาเริ่มจากเราจะตั้งกระทะ2ใบนะคะ1กระทะของเราเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงของเราลงไปเราจะตั้งน้ำตาลทรายแดงของเราให้ร้อนจนกระทั่งเริ่มเป็นคาราเมลนานาจะเตรียมอ่างผสมเอาไว้1ใบเราจะใส่ไข่แดงลงมาในนี้รอจากนั้นในกระทะของเราเนี่ยนะคะต่อให้เราทำกาย่าที่เป็นสีน้ำตาลเราก็ยังต้องใส่ใบเตยการใช้ใบเตยเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากเพราะว่าใบเตยจะช่วยดับกลิ่นคาวของไข่ได้ดีใส่ใบเตยลงไปใส่กะทิและน้ำตาลทรายจะบอกคุณผู้ชมว่าเกลือค่อนข้างจำเป็นกับขนมหวานเพราะปกติแล้วหลายคนบอกอุ๊ยเราทำขนมหวานทำไมเราต้องใส่เกลือถ้าไม่ใส่เกลือมันจะหวานอย่างเดียวแต่มันไม่เข้มข้นแต่ปัจจุบันเราต้องระมัดระวังในการรับประทานเกลือนะคะเพราะฉะนั้นใส่แต่พอดีเราจะตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมกะทิของเราเริ่มเดือดกะทิของเราเริ่มร้อนแบบนี้แล้วนะคะเราจะยังเก็บใบเตยไว้ก่อนนะเราจะเอาใบเตยใส่ต่อจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอากะทิของเราเทใส่ไข่ของเรานะคะแล้วคนคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะเทส่วนผสมของเรากลับไปสาเหตุที่เราไม่เอาไข่ของเราลงไปคนตั้งแต่แรกเลยอ่ะเพราะว่าขั้นตอนนี้จะทำให้ส่วนผสมของเราเนียนขึ้นเพราะเราทำสังขยาสูตรที่ใช้เวลาสั้นกว่าปกติการแสดงเราใกล้ได้แล้วคุณจะเห็นว่าส่วนผสมสังขยาของเราเริ่มข้นขึ้นน้ำตาลแสดงของเราละลายหมดแล้วเติมน้ำลงไปนะคะจะเห็นว่านานาเนี่ยเลือกภาชนะที่ใหญ่มากเนื่องจากเวลาเขาละลายอะค่ะส่วนผสมของเราจะได้ไม่อันตรายใส่ส่วนผสมน้ำตาลแสดงลงไปแล้วก็คนจะเห็นว่าสีสังขยาของเราเข้มขึ้นมากเลยเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราข้นขึ้นมาจากนั้นเราจะพักส่วนผสมของเราในอ่างนะคะสีสันแบบใช่เลยได้สังขยาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิ้งขนมปังกันค่ะปกติแล้วสังขยาสูตรนี้เนี่ยจะทานคู่กับขนมปังปิ้งกรอบๆแล้วก็ใส่สังขยาทาลงไปแล้วก็มีเนยก้อนโตๆวางมาเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันปิ้งขนมปังอย่าใจร้อนถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องปิ้งใช้กระทะแบบเราก็ได้ค่ะค่อยๆปิ้งไปนาบกับกระทะพอขนมปังของเราเหลืองตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างขนมปังกันคือเอากาย่าทาแล้วก็เอาเนยชิ้นโตๆใส่มาทาสังขยาของเรากันขนมปังกรอบๆ2ชิ้นทากาย่าลงไปอยากให้ทาเยอะๆแต่การทาเยอะจะมีปัญหาตอนหั่นเขาจะปลิ้นมันอาจจะหั่นออกมาแล้วไม่ค่อยสวยนิดนึงแต่เพื่อความอร่อยเรายอมหมดแบบนี้นะคะ1คู่คู่ที่2จับคู่ส่วนผสมแบบนี้แล้วเอาเนยวางเลยชิ้นโตนิดนึงนะแต่อยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆเราจะเอาขนมปังมาประกบแล้วหั่นครึ่งค่ะเราก็จะเห็นชั้นเนยเป็นบล็อกกดเขานิดนึงนะให้สังขยาหรือกาย่าของเราเป็นเหมือนกาวผสานขนมปังเนยหนาๆแบบนี้ขนมปังกรอบๆแล้วข้างในยังนุ่มๆอ่ะยังไงลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะรับรองความอร่อยเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะคะลองสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมลองไฟโอ้ my god เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมเอายังล่ะคุณผู้ชมพร้อมยังเอาแล้วบอกนะรายการตั้งครึ่งชั่วโมงรอได้เอาเสียเวลาคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเรียนมาเป็นแพรแล้วนี่ครับตายตายจริงเก่งคนอะไรก็ไม่รู้ดูสิครับคุณผู้ชมช่วง
คล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมคงทราบใช่ไหมคะว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกๆคนค่ะคุณหมอเคยบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาบอกว่าถ้ารับประทานอาหารเช้าไม่เพียงพอกับความต้องการวันนั้นจะสลวนค่ะคุณผู้ชมคะร่างกายจะไม่ดีค่ะสามีจะทำงานคิดอะไรก็ไม่ออกลูกเต้าไปโรงเรียนก็สมองทึบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการเตรียมอาหารเช้าให้กับสมาชิกที่บ้านเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่นั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเวลาตอนเช้าก็มีน้อยวันนี้เดี๋ยวมีวิธีการค่ะรับประทานอาหารเช้ากันอย่างสนุกสนานกับอุปกรณ์ที่ง่ายและทันสมัยกับชุดนะคะแฮปปี้มอลลี่ค่ะไปดูสิคะเมนูวันนี้น่าทานค่ะวันนี้เราเลยมาแนะนำเคล็ดลับการทำอาหารเช้าที่อร่อยและรวดเร็วกันค่ะง่ายมากๆเพียงแค่มีหม้อแฮปปี้มอลลี่ขนาด16เซนติเมตรปลาหัวมะลายจากนั้นก็เทนมลงไปอุ่นนมให้ร้อนกับผงโกโก้คนจนผงโกโก้ละลายปรุงรสให้ถูกใจด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนการอุ่นนมก็จะเป็นต้องเลือกภาชนะให้เหมาะสมนะคะหม้อแฮปปี้มอลลี่ขนาด16เซนติเมตรตลาหัวมะลายตัวหม้อและฝาปิดผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA304แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนด้ามจับและจุกฝาวัสดุเบเกอไลท์แข็งแรงทนทานจับไม่ร้อนมือเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่ชุดชามแฮปปี้มอลลี่ตราหัวมะลายค่ะเสิร์ฟคู่กับมาร์ชเมลโล่คอนเฟลกและฟรุตลูปเพียงเท่านี้คุณลูกๆก็จะได้อาหารเช้าที่แสนอร่อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ